ที่นี่คือโรงแรมคุ้มร้านนานะครับแอนคาเฟ่นะครับจะมาชิมกาแฟทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดกันนะครับคุณผู้ชมครับจะมีเป็นที่พักด้วยนะครับคุณผู้ชมค้างคืนก็550บาทนะครับที่นี่คือที่พักคุ้มร้านนานะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกดนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับวันนี้จะมาชิมกาแฟทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดกันนะครับก็ตกแต่งสวยงามเหมือนร้านนาทางเชียงใหม่เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือกาแฟทุเรียนภูเขาไฟสีสะเกดนะครับคุณผู้ชมเสิร์ฟจากคาเฟ่ของที่พักนะครับร้านนานะครับชื่อร้านนาแต่ว่าคุ้มร้านนาแต่ว่าอยู่จังหวัดสีสะเกดนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากเจ้าของเป็นคนสีสะเกดเป็นคนลำปางนะครับแต่มาแต่งงานกับคนสีสะเกดเราก็เลยทำกาแฟเป็นกาแฟทุเรียนภูเขาไฟนะครับเดี๋ยวผมจะชิมดูนะครับคุณผู้ชมว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับแต่ชิมดูก่อนหอมด้วยกลิ่นของทุเรียนนะครับคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับถ้าใครอยากชิมกาแฟทุเรียนภูเขาไฟต้องมาที่คุ้มร้านนานะครับเป็นคาเฟ่แล้วก็ที่พักนะครับคุณผู้ชม